เอาสิเล่าหมู่ฟังจังไรโอกาสที่พวกเข้ามาพวกนักปริยัติมีการศึกษาเราเรียนได้ดีอย่างสิเห็นมาแล้วสามสี่คนการศึกษาธรรมวินัยรู้ไปทำหลักการของพันกันพอดีหน่อยๆนุ่มๆ ว่าอยู่หลายกะดีเรียนได้ก็ให้หู้จักเรื่องแต่มีการประพฤติปฏิบัติเท่ากับสิรู้จักเรื่องจักเล่ารู้จักความประสงค์และการใหญ่ๆของคณะสงฆ์บางให้ห้อระยะนี่ก็มีนักปริยัติพวกหนึ่งแล้วก็นักปฏิบัติพวกหนึ่งและปฏิบัติสร้างพวกปริยัติเพิ่นก็มาปฏิบัติกันหลายพวกปฏิบัติไปศึกษาเราเรียนก็มีสมเสกันอยู่แต่แล้วก็เป็นธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้เรียนได้ดีสลายก็ยิ่งมีความรู้สึกข่วงโผงใหญ่โตขึ้นไป เราจะเรียนแนะนำหมู่คณะสิเกิดสุดท้ายภายหลังบรรดาพวกนักปฏิบัติก็อาศัยการฝึกหัดทัดแต่งทั้งคิดใจเอาคิดใจให้มีความสงบสงัดเป็นสมาธิที่รู้เรื่องในการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติหลายก็รู้ไปหลายแต่ผู้บ่สนใจก็เอาใจใส่ฝืนกระแสของคิดก็ได้ จิตใจก็มักสิส่งออกไปตามสัญญาอารมณ์ข้างนอกเมื่อได้เข้ามารวบรวมความรู้ก็มาอยู่ในตัวเองคิดใจจะมีสติควบคุมรู้และให้รู้อยู่ในตัวเจ้าของนานๆต่อไปความรู้มีสติแก้กล้าเขาก็ดึง ความรู้หรือคิดใจของเข้าสื่อแพร่สร้างนำข้านไปใช้สถานที่ต่างๆให้มารวมอยู่ในตัวของเข้าแต่ก็สังเกตได้ยากคือกันนะถ้าไม่ความมั่นความขยันเอาใจใส่กันจริงจังก็ไม่ส่วนได้ตามคิดตามหลักการของคนก็พยายามฝึกหัด จนจิตใจสิอยู่ในความสงบขั้นแรกก็เป็นสมาธิสมาธิขั้นต้นขั้นคณิกะนิดเดียวคือมันมีภวังค์มีสิอยู่ของมันอยู่เรื่องของกิจพอเข้าสู่ภวังค์นิดเดียวแล้วก็ถอนขึ้นสู่อารมณ์ถ้าหากเข้าประพฤติปฏิบัติหนักเข้า ก็เลยทรงไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกมีสติควบคุมดูแลอยู่จิตใจมันก็คอยเพิ่มกำลังขึ้นมีพลังขึ้นลงเป็นสมาธิเทศตกเข้าไปในขั้นที่สองเรียกว่าอุปจารสมาธิอยู่นานๆหน่อยหนึ่งจึงออกไปสู่อารมณ์ ถ้าเพิกหัดนักเข้าไปบ่ถอยบ่ถอยมีสติควบคุมดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลานานบางคนก็ใช้เวลาบ่นานเท่าไหร่แต่คิดขันนี้เป็นคิดขันใหญ่เรียกว่าต้องถึงฐานความสงบของกิจ ตามภาษาเพิ่นสมมติว่าเป็นอัปปนาสัมมาสมาธิอันนี้มันขาดหมดทั้งตัวทั้งสิ่งทั้งทางสัญญาต่างๆขาดหมดแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็ผมว่าเดี๋ยวว่ามีตัวมีแต่คิดเท่านั้นเห็นแต่คิดดวงเดียวสัญญาอารมณ์ที่ส่งออกไปข้างนอกมันก็ไปย่อมไปยุ่งนั่นแหละอยู่เป็น บางคนก็ปล่อยมันอยู่นานๆเป็นมือสองมือบางคนก็หลายกว่านั้นนั่งสมาธิต่อไปเลยทุกเสียคิดหนึ่งแปดหนึ่ง
อันนี้ว่ารับรู้ยังเท่านั้นโลกทั้งหลายแหล่นี่ก็ว่ามีแต่ธรรมชาติของกิจนี่โลกสังขารในเรียกว่าฐานของความสงบแล้วก็บางทีก็ถอนขึ้นมาแล้วเฮาลงอีกก็ได้กำหนดเลยนี่รู้เรื่องของคิดใจใจสิออกไปหันเฮาผ้าออกไปมันออกไปบ่ได้มีสติควบคุมรู้แล้วอยู่นี่เรียกว่าอยู่ใต้อำนาจของเฮาแล้วแต่ก่อนมันอยู่เหนืออำนาจของเฮามันอยากไปเสกก็ได้อยากไปยังก็ได้ทั้งกำหนดใส่เข้าบริกรรมนั่งอยู่ภาวนาอยู่นั่งมืดมืดมืดคืดมันก็พออยู่มันก็ไปโยงใส่ถ้าพอลงถึงฐานความสงบถ้าลงถึงฐานใหญ่มันละเออง่ายละกันมันว่านั่งมืดนั่งมืดก็ลงเลยแล้วมันก็ออกไปเลยถ้าว่าอยากให้ออกก็ได้นี่เรียกว่าฐานของคิดมันอยู่ในความสงบถ้าหากคิดใจอยู่ชำนิชำนาญในด้านนี้แล้วความรู้ทั้งหลายแหล่ซึ่งมาลึกลับไม่ได้มามาด้วยสายตาของเฮาบ่มาด้วยสัญญาปรากฏเกิดขึ้นในคิดใจไปเลยเรียกว่าเห็นนะเห็นความเป็นมาในชีวิตของเฮามันรู้เขามันไปเองเรื่องของคิดมันรู้ถ้าให้อยู่แต่มันมามาจะใส่มาเกิดมาเกิดจะครั้งจะผลแล้วเกิดจำพ่อแม่ผู้ใดพี่น้องอยู่ใส่อยู่ใส่มันรู้ไปหมดแต่เก่าแต่ก่อนมีเรื่องของฝึกสมาธิมันจะไปรูปนั่นเกิดมาจากศาสตร์จากพบจะสร้างบาปทำบุญสร้างกุศลน้อยหลายประเดี๋ยวสิมีโรคไม่ไพ่ต่างๆปรากฏอยู่ในตัวของเฮาเป็นโรคแบบนั้นเป็นโรคแบบนี้ของเรานี่ล้วนมาตั้งแต่บุพกรรมมันเข้านักเข้ามันก็ถามมันมันก็หัวจักโรคมันไปสั่งกรรมอยู่เถอะสั่งกรรมมาจากมุมนั้นมุมนี้นักเข้าก็เรียกเจ้ากรรมนายเวทมาปรึกษาหารือมาขออโหสิกรรมจากเขาถ้าเขาหายแล้วก็ต้องไปใช้ยาเนี่ยมันหายไปหมดนี่ถ้าเขานำรู้ความเป็นจริงของคิดที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาแต่ก่อนใช่แล้วพอได้ไปมีจิตมีใจถึงกันควบรู้ชนิดหนึ่งนี่แหละธรรมชาติรู้โดยมากครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่เพิ่นเวลามีอาการป่วยอาการไข้หรือไม่โรคกันได้จะได้ตัวของผลเป็นสังเขาบ้างหรือพอพูดแล้วก็ถามมันพาไปเบิ่งจับจุดตัวครูกรรมครูเองมาด้วยมาก็ขอโหสิกรรมจากเขาขอร้องจากเขาถ้าเขาหายแล้วก็ว่าต้องใส่ยาเนี่ยมันหายไปก็เรื่องกรรมของเฮาซึ่งเฮากระทำมาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นคนเกิดมาง่ายจะชิบหายตายง่ายไม่รู้ไม่ไพ่แบบนั้นแบบนี้ไม่แต่กรรมเก่าของเขาถึงเคยทำมาถึงแต่ปุริกชาติชักศาสตร์ชักพบมาแหละศาสตร์หน่อยก็ไม่ศาสตร์ร้ายก็ไม่ผู้สั่งหน่อยสั่งร้ายก็เห็นโยงสันเกิดมาชิบหายใจง่ายแต่เขาก็บ่อยากเป็นในบางคนเกิดมาจะตายมาจะได้ท้องแม่ก็ไม่เกิดมาแล้วหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดนับไม่ได้ร่วนจะบุพกรรมทั้งถ้าหากเข้ามาฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนารู้ความคิดรู้ใจจนคิดใจลงถึงความสงบขันใหญ่แล้วมาปีหน้าเบิ่งมันรู้มันเสียงไรพ่อแก้ไขได้เสียงไรพ่อแก้ไขเมื่อไรเขาว่าโหสิกรรมหรือว่าให้อยู่กับอำนาจอยู่กับอันกำลังของของบุพกรรมกรรมหน่อยกรรมหลายถ้ากรรมหลายก็แก้ว่าหายจะเกี่ยวกับวิดามันดาโอ้ยแก้ว่าใครหายก็ยังจำนั่นเป็นพระโมคคัลลาถึงเป็นสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอัครสาวกแล้ว
แต่แล้วก็แก้ว่าหายจ้องนำไปใส่ชาติสวรรค์พอถูกเขาปนเขาขาตายแต่ยังคอยแก้ไขถ้าเป็นลูกเป็นหลานไม่จะไปล่าพระพุทธองค์นี่กรรมใหญ่ด้วยสักกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วพ่อแก้ไขได้แต่โมเฮาเนี่ยก็สิมีแน่ผู้คนนั่นแหละแต่หามว่าหาทางแก้มันก็แก้ว่าได้อยู่ซั่นแหละเป็นรูปนั้นรูปนี้อยู่ทั้งโลกปัจจุบันแต่สาวกเขาได้ด้านสมาธิเป็นหลักนั่นก็ไปบ่รอดมันรู้ผู้เทศมันจะค่อยเป็นเกี่ยวกับโลกท้องของคนนักศึกษาจะเลยก็บ่หายแพทย์เขาขอมีวุ่นไปทางกรุงเทพไปรักษาก็ยังพอปันเก่าก็เลยขอร้องพวกแพทย์นะให้พี่หน้ามึงตัวเจ้าของเขาเป็นสองเลยพอเขาคิดนี่เขานั่งสมาธิเรื่อยเลยแต่พี่หน้ามันเป็นโรคที่ยังอยู่นี่ก็ไปพ่อเจ้ากรรมนายเวทเขาบุพกรรมมันเขาเพิ่นก็ไปขอร้องขอโหสิกรรมจากเขาเขาหายแล้วก็เลยหายเนี่ยก็ต้องใช้ยาเนี่ยอันนี้บาปมันเก่าหน่อยมันก็ช่างเงื่อนติดตามไว้นั่นเนี่ยเจ้าสิไปเกิดอยู่พบเลยชาติใดก็ตามตาเข้าสร้างไว้แล้วก็ต้องขึ้นมาเฮาเนี่ยสิไปให้เพื่อนก็ให้บ่ได้เสียไปถิ่นใช้ก็ถิ่นบ่ได้เพราะว่าได้ทับมาแล้วนี่เจตนาทับโดยอำนาจของคิดมันก็ต้องมาอยู่นั่นคิดใจของเฮาเนี่ยสามเล็กๆน้อยๆก็อยู่ใส่กันมาอยู่นี่สภาพให้เอาโหสิกรรมของถ้าเขาบ่ให้ถ้าเป็นอยู่คือเราให้อันนี้พวกนั่งสมาธิภาวนาจะเข้าไปในมุมนี้ถ้าไม่จิตใจสงบแล้วก็น้ำมันไปหมดมันหัวจังวัดล่ะเกิดมาจากพ่อจากแม่ผู้ใดเกิดมาจากเสือจากขังจากคนนักเขากับแม่เคยเป็นเมียกันไหมไม่เป็นพี่นี่น้องสาวกันนี่ผสมผสมกันเลยเนี่ยพันธุ์ที่โอ้ยักษ์ฝ่ายยักษ์หอกนี่เนี่ยผู้แม่ก็เคยเป็นเมียผู้ผู้เชี่ยวกับพ่อผู้นี้เลยได้เกี่ยวกันโยงกันแหละหลายชาติหลายภพเอามาเกิดแต่ละคนเดียวกันมันจะจักภพจักชาติแล้วย่างพาเรียเจ้าคนเคยพี่หน้ามาก็เสด็จสำเร็จเลยลูกข้อมเป็นจริงเลยเกิดมาจังหลายแสนชาติคนผู้เดียวนะกันเอากระดูกพ่อเพื่อเป็นดินสัญญาก็ผู้เขาลูกหนึ่งคนผู้ไปเห็นว่าสันที่คนจะว่าอยากเกิดพระพุทธเจ้าพระเรียเจ้าพระเรียเจ้าคนจะว่าอยากว่าเกิดมาตายเกิดแล้วก็ต้องตายตายแล้วเกิดแล้วตายหันชักหลายล้านหลายแสนโกรธครั้งกับว่าไม่ทั้งแก้ไขได้มารดาครูบาอาจารย์ผู้คนชั้นดีทั้งหน้าในด้านชี้ใจคนมองเห็นแล้วมันไม่อยากเกิดอยากที่ขาดใจเกิดไม่กระสิทายเพราะใจมันเองก็ต้องมือโยกสินี่วิธีการของคนแต่ว่าโลกทั้งหลายแหล่ไม่ได้อยากเกิดแล้วเราก็จะฟ้องเลยก็อยากจะไปเข่าอยู่ฟ้องนั่นยุ่งสั่นเมื่อท่านตายก็อยากเข่าไปยุ่งกันยุ่งสั่นเลยเห็นว่าเกิดแล้วมันทุกข์มันก็วายอยู่เนี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายเกิดมาเพราะได้สอนนิพพานเนี่ยขันปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วไปหาอยู่บนความสงบคนมีอยู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนไปหลายแต่สำหรับคนเท่าในโลกไม่พูดอยากไปหรอกไม่ใช่ไปหาเหรียญหามวลหาเงินหาทรัพย์ไปแล้วแต่ก็ตายไปเกิดมาอีกเป็นรูปนั่นรูปนี่ตามแบบวนเรื่องเปลี่ยนแปลงอยู่แต่แล้วมันก็ยังอยู่เพื่อเก่าหันแต่พอเห็นพ้นไปก็เลยไปพ้นได้ต้องเห็นให้เห็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นยังไงเนี่ยโดยว่าเขาไม่เจ้าหู้อะไรจำได้อยู่แต่พอเห็น
ลักษณะความเห็นในที่นี้หมายถึงคิดใจมันเห็นมันเห็นแล้วมันก็เกิดความสลดสังเวชไม่ประหยัดไม่ยุ่งไม่เหยิงอีกเรื่องของโลกรักษาเมื่อเงินล้านเมื่อเงินแสนเมื่อเงินเท่าไรล้านทำไรก็พอเหลือต้องตายหมดนางงูคนมีเงินหลายอยู่สื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์แก้งเขาจะให้ดีจะตายเยอะเพื่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเฮาและพระอาลีเจ้าคนเกิดร่วมสรุปสังเวชน้อยอยากตายมันเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้ตายเกิดลงมาตายอยู่นี่ก็ได้หาทางหนีหนีไปแล้วเพราะมันง้อไปแล้วไปแล้วก็อยู่ข้างห้องนี่แหละนี่ครอบลูกอยู่แต่พอไปพ่อไปลูกเป็นหลานนี่จะธรรมชาติของกิจอยู่ก็จะสิ้นไม่สบายทั้งโลกกันโลกข้างหน้าเรียกว่ามันโลกในปัจจุบันใจโลกปัจจุบันเฮาใจเรียนใจเรียนก็ใช่กันสั่งใจบาปใจกรรมสั่งถึงใจวานพันยางยี่หันเมื่อยุ่งเหยิงกันยุ่งสั่นสำหรับผู้ที่หนีจากโลกคนนี้ไปอยู่บ้านบริสุทธิ์พุทธของมันจะมีเป็นที่อยู่ของคิดเริ่มตั้งแต่สวรรค์ไม่ละไปสวรรค์ไม่ถึงพรหมโลกหรืออยู่ในพวกอรูปพรหมก็มีผู้ที่อยู่ขึ้นไปขั้นสูงไปจนถึงขั้นนิพพานคือมันดับชาติดับภพหายากคนก็อยากไปแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนไปหมดไม่เหลือดอกครูบาอาจารย์บางองค์พวกมันเป็นดีพี่หน้ามันคนไม่อยากเกิดมันก็ไปมองนี่แต่พอไปก็ได้มีสิทธิ์เต็มทีสหายมีการมาพูดปฏิบัติใจสัตว์ใจส่วนนั่นก็ไปได้หมดทุกคนเราเรียกผู้ยิ่งผู้ใช้เราเรียกผู้เฒ่าผู้หนุ่มแต่ว่าผู้ที่ศึกษาเราเรียนนี่ก็ดีดีอยู่เพื่อหูจักหลักการวิธีการนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดใจของเฮานี่แหละฝึกหัดร่างกายของเฮานี่รู้หลายจะได้กับมาแก้ไขดัดแปลงแก้คิดใจให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบอย่างพระพุทธองค์คนสั่งคนสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วมา 2,500 กว่าปีมาแล้วแต่ยังไม่ครับสอนยังเข้าเย็นเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติไปได้ก็หลายแต่เขาบอกหัวจักรพลจะหากว่าบ่ไปฮับบ่ไปเพื่อกันบ่อยู่ในสัตว์เดียวกันเลยบ่เห็นกันต่างคนต่างไปนี่ก็ผู้เรียนนี่ศรัทธาสมัยกวากันไปการศึกษาในด้าน ทั้งธรรมและทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติมันก็มีสองอย่างนี่เลยสิเอาจะไงก็เอาได้หมดพี่สิทธิ์เต็มทีทุกคนพอได้สนใจในทางไหนก็เลยว่าเป็นประโยชน์ในทางนั้นถ้าเอาตัวเจ้าของอะไรเป็นประโยชน์ในใช่แล้วเขาก็ว่าเมตตาตนสงสารตนหักตนน่ะจะหักก็สืบข้างมันก็ไปก็รอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคนสอนได้หมดขอให้ทุกท่านทุกคนจงนำไปคนคิดพินิจพิจารณาบ้างเถิดอะไรมีศรัทธาอย่างไรก็ว่าลงไปเต็มทีในระยะที่เขามีชีวิตจิตใจอยู่ทั้งโลกเขาก็สนใจในชั้นสถานที่ที่เห็นว่าเทวะเห็นสรมสนาเขาก็มาซอยที่ให้เป็นสถานที่ให้โยให้พักให้นั่งให้นอนให้เพื่อหัดจัดเปลี่ยนได้ทุกอย่างก็ยังบ่ทันล่าสมัยปานนี้นั่นมีคนทับปุ่นสุนท่านอยู่ผู้ฮอกก็พ่อเฮ็ดได้นี่ละแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทางละกัน